็นอะไรอ่ะพี่ฟิล์มเหมือนมีตัวอะไรอยู่ในรองเท้าพี่อ่ะฟิลพี่ฟิล์มเป็นไรเป็นไรอ่ะพี่ฟิล์มรู้สึกเหมือนมีตัวอะไรกัดเท้าพี่เลยฟิลพี่ฟิล์มถอดเท้าก่อนเฮ้ยฟิลพี่โดนงูกัดนะทำไงดีแย่แล้วทำไงดีอ่ะแม่แย่แล้วมีอะไรฟิลตะโกนมาเสียงดังเลยพี่ฟิล์มโดนงูกัดค่ะแม่ฟิล์มโดนงูกัดโดนที่ไหนลูกช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยไม่รู้จะตกอะไรนักหนาตากผ้ามาจะทิศละพอจะแห้งฝนก็ตกอีกไม่แห้งสักทีแต่ก็ดีไม่ต้องรดน้ำต้นไม้อากาศเย็นไม่เปลืองไฟนอนไม่ต้องเปิดแอร์แม่ยืนบ่นอะไรอ่ะก็ฝนนะดิตกได้ตกดีตกไม่มีวันหยุดเลยลูกจริงแม่ช่วงเนี้ยแถวโมฟิล์มก็น้ำท่วมขับรถก็ยากแต่ช่วงนี้หน้าฝนก็ต้องทำใจอ่ะแต่ว่าไม่ท่วมเหมือนปี54ก็พอแล้วจริงด้วยถ้าท่วมขนาดนั้นอ่ะต้องแย่แน่ๆเลยว่าแต่วันนี้ไม่มีเรียนเหรอลูกใช่แม่วันนี้ไม่มีเรียนว่าแต่แล้วฟิวอะอยู่ในห้องทำงานพ่อหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าลูกฟิล์มว่าจะชวนน้องตีแบดแม่เห็นน้องอ่ะซื้อไม้แบดมาใหม่ว่าจะลองอันใหม่ซะหน่อยน้องจะให้ใช้หรอห่วงหน้าดูเลยเก็บเงินซื้อเองด้วยลูกเดี๋ยวฟิล์มลองขอน้องก่อนแม่เผื่อจะได้ฟิล์มลองไปดูแล้วกันน้องอาจจะอยู่ห้องนั้นแหละค่ะแม่โอ้โหป้องป้องอุ้ยฟิลว่างไหมว่างค่ะพี่ฟิล์มฟิลไปตีแบดกันป่ะไม่ได้เล่นด้วยกันนานแล้วอ่ะพี่เห็นว่าฟิลซื้อไม้แบดมาใหม่ขอยืมได้ป่ะได้สิแต่หนูขอใช้ไม้แบดอันใหม่นะพี่ฟิล์มมาใช้อันเก่าไปได้ฟิลพี่ใช้อันเก่าได้งั้นไปเล่นหน้าบ้านนะไปฝนตกแบบนี้ไม่ดีเลยอากาศชื้นสัตว์อะชอบเข้าบ้านวันก่อนก็ตะขาบเข้าบ้านดีนะที่เจอก่อนในงานกัดฟิล์มฟิวแย่แน่แน่เฮ้ยหนูกับน้องไปตีแบบนะไปเล่นที่ไหนกันนะลูกตีกันหน้าบ้านค่ะแม่ได้จ้ะงั้นแม่ทำกับข้าวรอเล่นเสร็จไปอาบน้ำแล้วลงมากินข้าวนะลูกค่ะแม่ไปกันฟิวฟิล์มฟิวว่าไงแม่มีอะไรเหรอแม่จะใส่รองเท้าก็เคาะก่อนนะลูกช่วงนี้หน้าฝนงูตะขาบอ่ะอาจจะหนีเข้ามาอยู่ในบ้านเราได้สัตว์พวกนี้อาจแอบมาอยู่ในรองเท้าจะใส่ก็เคาะก่อนนะลูกค่ะแม่ได้ค่ะแม่วันนี้ทำอะไรดีนะเอ้าผัดผักได้อย่างนึงแล้วก็ไข่ตุ๋นต้มยำอีกอย่างนึงพอละ3อย่างรองเท้านะพี่ฟิล์มรู้แล้วนะฟิลแค่แม่พูดพี่ก็เบื่อแล้วฟิลยังจะพูดอีกเหรอเนี่ยน่าเบื่อที่แม่พูดก็มีเหตุผลนะเราอ่ะก็ควรระวังอย่างน้อยแล้วก็ปลอดภัยนะรู้แล้วนะฟิลงูตะขาบอะไรจะมาอยู่ในรองเท้างูก็ต้องอยู่ในป่าสิเรื่องหลอกเด็กทั้งนั้นน่ะนี่เราก็โตแล้วนะฟังมาตั้งแต่เด็กจนโตงูกับตะขาบเลยยังไม่เคยเจอในรองเท้าเลยมีอะไรในรองเท้าอ่ะเป็นอะไรอ่ะพี่ฟิล์มเหมือนมีตัวอะไรอยู่ในรองเท้าพี่อ่ะฟิลพี่ฟิล์มเป็นไรเป็นไรอ่ะพี่ฟิล์มรู้สึกเหมือนมีตัวอะไรกัดเท้าพี่เลยฟิลพี่ฟิล์มถอดเท้าก่อนเฮ้ยฟิลพี่โดนงูกัดนะทำไงดีแย่แล้วทำไงดีอ่ะฟิลรีบไปบอกแม่เลยว่าพี่โดนงูกัดอ่ะได้ฟิล์มแม่แย่แล้ว
ไรฟิลตะโกนมาเสียงดังเลยพี่ฟิล์มโดนงูกัดค่ะแม่ฟิล์มโดนงูกัดโดนที่ไหนลูกโดนกัดหน้าบ้านงูอยู่ในรองเท้าค่ะแม่สงสัยตอนใส่ไม่ได้เคาะแย่ แล้วไปดูพิมพ์กิจการลูกไปเร็วๆเร็วๆโอ้ยจะทำไงดีเนี่ยโอ้ยเจ็บอ่ะโอ้ยรู้อย่างเงี้ยเชื่อแม่ก็ดีแค่เคาะรองเท้าเองอะถ้าเราเคาะนะคงไม่โดนงูกัดแบบนี้หรอกโอ้ยโอ้ยไปเร็วพี่ฟิล์มเป็นไงบ้างเป็นยังไงบ้างเลยอะโอ้ยเห็นแม่ดูดิแดงเลยอ่ะแม่หนูปวดขาแม่ก็เตือนหนูแล้วนะเวลาใส่รองเท้าให้เคาะก่อนถ้าหนูเคาะนะคงไม่โดนงูกัดหรอกฟิล์มโดนงูกัดตรงไหนอะลูกตรงนี้อะแม่งั้นเดี๋ยวเชือกมัดไว้ก่อนพิษจะได้ไม่กระจายลูกมัดเลยแม่มัดแน่ๆเลยนะแม่ได้ได้แน่นยังลูกแน่นแล้วค่ะแม่แม่พาพี่ฟิล์มไปหาหมอก่อนดีไหมไปไปไปลูกไหวไหมลูกไหวค่ะแม่ไปฟิล์มค่อยๆลูกมาเดินไหวไหมไหวค่ะไปมอไซค์ดีกว่าเดี๋ยวแม่ขับรถไปแม่รู้งี้นะหนูเชื่อแม่ก็ดีใครจะไปคิดว่าจะมีงูอยู่ในรองเท้าก็แม่บอกแล้วก็ไม่ฟังถ้าเชื่อแม่คงไม่โดนงูกัดหรอกไปเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะคะก่อนใส่รองเท้าเนี่ยก็ควรเคาะและตรวจดูดีๆทุกครั้งนะคะเพราะว่าอาจจะมีสัตว์มีพิษเช่นงูแมงป่องตะขับอาจจะเข้ามาอยู่ในรองเท้าเราได้นะคะทุกคนเสียเวลานิดเดียวแต่ปลอดภัยเชื่อน้องฟิวแม่เราหนูด้วย